ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการปัจจัยที่6ทางช่องท่องล่ากับลาเนสและรอยแปดแชร์นะครับวันนี้เราอยู่กับ Ford Fiesta ครับเย้รถยนต์นั่งน่าจะเป็นตัวเกือบสุดท้ายของค่าย Ford นะครับตัวสุดท้ายจริงๆถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็น Ford Focus นะโอเคก็ขออภัยด้วยก่อนเลยนะสำหรับเสียงทั้งเสียงฝนเอ่ยเสียงสีหญ้าเอ่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราพยายามที่จะใช้ไมค์แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหมู่จ่าอะไรยังไงนะโอเคเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าภายนอกของ Ford Fiesta ตัวที่เป็นซีดานนะครับคือยุคนั้นเนี่ยทุกๆค่ายเนี่ยจะมีการผลิตรถยนต์นั่ง 1500cc ออกมาเป็นเหมือนคู่แฝดกันเนาะก็จะมีทรงที่เป็นแฮชแบ็ก5ประตูแบบนี้ท้ายตัดแล้วก็อีกทรงนึงก็คือเป็นทรงเก๋งซีดานแบบนั้นอย่างเงี้ยนะคือทุกๆค่ายเลยจะเป็นอย่างนี้เทรนด์มันเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะก็เดี๋ยวเราดูไปทีละอย่างนะครับเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่เรารู้สึกว่ามันลงตัวมันสมส่วนดีนะฮะก่อนอื่นเราจะขอเปิดไฟหน้าให้ดูก่อนนะครับไฟหน้าของ Ford เนี่ยรวมทั้งก้านปัดน้ำฝนอะไรเนี่ยเขาจะออกมาแบบฟิลเหมือนกับรถยุโรปก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามกันอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับส่วนปุ่มเปิดไฟหน้าจริงๆอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟฉุกเฉินไฟก้าวมันเปิดไฟหน้ายังไงครับพี่พยายามแล้วยังไม่ติดแต่ไฟหลี่ยังไม่ติดต้องสตาร์ทป่ะตอนก้าวขับเข้ามาเมื่อกี้อ่ะติดโอเคหรือว่าไอ้ปุ่มข้างๆ2อันไม่น่าใช่น่าจะเป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังอ่ะติดแล้วแต่ว่าเหรอระบบเขาเป็นอย่างนี้เหรอถ้าเข้าใจผิดขออภัยนะครับแต่ว่าหน้าที่นี้ก็คือเหมือนต้องสตาร์ทเครื่องถึงจะเปิดไฟหน้าได้นะครับก็อย่างที่เห็นไฟหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่าเพราะว่าของเดิมๆเนี่ยสีมันไม่น่าขาวๆอย่างนี้นะก็รถมันหลายปีแล้วน่าจะ20ปีขึ้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวคือไฟทุกไฟเนี่ยอยู่ในโคมเดียวนะแล้วโคมก็จะเป็นแบบมองด้านหน้าก็ได้มองด้านข้างก็ได้เห็นทุกดวงเห็นทั้งไฟเลี้ยวไฟหรี่แล้วก็ไฟใหญ่ประมาณนี้นะส่วนอันนี้เป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะมีปุ่มเปิดอยู่ข้างๆปุ่มเปิดไฟที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีทั้งหน้าและหลังนะนะแค่นี้สำหรับด้านหน้าซ้ายขวาก็เหมือนกันแค่แบบว่าเดี๋ยวดับเครื่องก่อนมันจะเปลืองไฟแล้วก็แบตหมดนะฮะOkay. อันนี้เป็นกุญแจจากโรงงานก็เป็นกุญแจรีโมทนะฮะสมัยโน้นเนี่ยคีย์เลสยังไม่เป็นที่นิยมนะครับก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบกับกุญแจรีโมทแต่ว่าก็จะมีความแบบพับได้อะไรอย่างเงี้ยนะโลโก้ Ford นะครับปัจจุบันนี้รถยนต์นั่งยี่ห้อ Ford ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่รถ SUV ก็คือ Ford Everest แล้วก็มีรถบรรทุกนะครับก็คือ Ford อะไรวะ เดี๋ยวนะกระบะ Ford Ranger โอเคขอไปอ่ะด้านข้างกันบ้างนะครับอย่างที่บอกอันนี้คือรุ่นท็อปนะรุ่นท็อปกับรุ่นรองแล้วก็รุ่นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเข้าใจถ้าจำไม่ผิดคือมี3เกรดนะครับไลน์แม็กเนี่ยจะต่างกันเนาะอันนี้จะเป็นไลน์แม็กของตัวรุ่นท็อปก็น่าจะเป็น16นิ้วใช่16นิ้วนะครับโอเคต่อมาเป็นกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็อันนี้มีความพิเศษก็คือตรงนี้มันจะเป็นเลนไม่รู้ดูออกหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากตั้งแต่จุด
เส้นจุดไข่ปลาเนี่ยมาถึงช่วงเนี้ยมันจะเป็นเลนที่แบบว่าเลนนูนปะรวมภาพอะไรเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มมุมมองนะให้กับผู้ขับขี่ผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่นะฮะโอเคต่อไปก็มือจับอันนี้เราว่าค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่ามันอันใหญ่นะเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยอันนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ติดเพิ่มนะไม่ได้มีมาตั้งแต่โรงงานฟอร์ดนะครับโรงงานฟอร์ดแต่ก่อนมีในไทยเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีแล้วเนาะโอเค ABS EBD BA มีแต่ว่าด้านหน้าเป็นดิสเบรกแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นดรัมนะครับแบบนี้ดรัมเบรกนะแล้วก็ไฟตันหมอกด้านหลังความพิเศษจากจริงๆ Toyota เจ้าตลาดเนี่ยก็จะมีในตัวยาริสเนาะยาริสที่เป็นคู่แฝดกับตัวเนี้ยยาริสปี2006อ่ะก็จะมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกหลังแต่ว่าเป็นคู่เลยทั้งซ้ายขวาแต่ของยาริสนี่คือจะมีเฉพาะด้านนึงอ่ะมันจะเป็นไฟถอยใช่ป่ะมันจะมีไฟถอยดวงเดียวอันนี้พูดถึงยาริสปี2006นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกใช่นะก็จะมีไฟตัดหมอก1ข้างด้านหลังแล้วก็ไฟถอย1ข้างด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับโอเคโคมไฟด้านหลังชุดโคมไฟก็จะรวมอยู่ในอันเดียวเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับก็จะมีไฟท้ายและไฟเบรกเนาะแล้วก็ไฟถอยสีขาวๆอันนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับรวมทั้งไฟผ่าหมากไฟฉุกเฉินด้วยก็จะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดหรือว่าหลอดฮาโลเจนนะครับอยู่ในโคมมัลติรีเฟคเตอร์อย่างที่เห็นเนาะรีวิวอันนี้มาช้ามากคือไม่แน่ใจว่าไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนว่าเคยมีใครรีวิวหรือเปล่าเพราะว่ายุคโน้นเมื่อ20ปีที่แล้วก็ YouTube อะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้ป๊อปปูล่าไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับตอนนี้นะครับอันนี้รีวิวเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะหามือสองมาใช้จะได้รู้ว่าตรงนั้นตรงนี้ของน้องคนนี้หมายถึงว่า Ford Fiesta นะครับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะราคาตอนนี้เราว่าน่าจะไม่เกินแสนนะก็ลองหามาใช้กันได้สำหรับคนที่อยากมีรถคันแรกเป็นของตัวเองแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะขับได้อย่างปลอดภัยนั่นนี่ไหมอะไรเงี้ยก็เหมาะนะกับการที่จะหารถมือสองมาใช้จะได้สมมติว่าขับไปชนเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียดายมากนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะโอเคอันนี้คือสปอยเลอร์มีมาตั้งแต่โรงงานนะครับก็จะฝังในส่วนของไฟท้ายดวงที่3เข้าไปให้ด้วยนะก็อยู่ข้างหลังแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันเลยไม่รู้มีของอะไรเยอะแยะหรือเปล่าอ่ะไม่มีดีมากนะครับก็ไม่ได้เล็กนะคือดูตัวรถเนี่ยถึงแม้นว่าจะมีกระจกบานที่5-6มาให้นะฮะแต่ว่าก็ดูออกว่าไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่าพอเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขึ้นมาเอ้ากว้างเฉยเลยลึกด้วยนะครับลึกๆแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าพับเบาะหลังพับแยกนะครับ60-40ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่รุ่นเกรดเริ่มต้นหรือเปล่านะเห็นไหมถ้าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายลึกๆแบบนี้เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่า เวลาพับเนี่ยไม่เรียบแน่นะครับก็ทั้งมันจะมีคลับเนาะพวกคลับพวกชมรมผู้ใช้ Ford Fiesta ประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาน่าจะหาโซลูชันในการที่จะทำให้พับเบาะแล้วเรียบแล้วราบเรียบเนี่ยอยู่นะน่าจะมีการแก้ปัญหาตรงนี้อยู่มั้งโอเคเห็นไหมหลอดไฟเราว่าแล้วมีการเปลี่ยนนี่อันนี้คือน่าจะเป็นของเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับคือเดิมๆเนี่ยน่าจะเป็นสีเหลืองๆนะอันนี้ก็เปลี่ยนมาด้วยออสแตรมนะครับไม่ได้สปอนแล้วก็มีการแบบเตรียมป้ายกรอบป้ายทะเบียนเอาไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอะไรแท้ติดรถมาจากโรงงานนะฮะก็คือเป็นตัวปิดบัง
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสมมติว่าเราเก็บทรัพย์สินมีค่าอะไรเงี้ยคนจะได้ไม่เห็นแล้วก็แบบล่อตาโจรนะฮะแน่นอนกับประตูที่5ประตูท้ายนะครับไม่มีโชคไฟฟ้าในรถขนาดนี้นะปัจจุบันก็ไม่มีนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้ทั้งเป็นรถเล็กแล้วก็20ปีที่แล้วอย่าลืมย้ำอีกครั้งนะครับก็ไม่มีทางที่จะมีนะมีการใส่ใจในรายละเอียดนะครับใส่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบ้าจับประตูเบ้าประตูด้านในของประตูที่5หรือว่าประตูท้ายมาให้ด้วยเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะดึงลงแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับปิดแรงไปโอเคอ่ะด้านซ้ายก็คล้ายกันจบแล้วสำหรับภายนอก10นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเริ่มจากหลังพวงมาลัยนะครับก็คือที่นั่งของผู้โดยสารตอนหน้าเอ้ยไม่ใช่ของคนขับสิก็ไฟส่องเพดานเอ้ยไฟส่องพื้นไฟส่องเท้าเนี่ยน่าจะไปติดตั้งเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูแผงประตูด้านข้างก่อนเดี๋ยวขอสตาร์ทนิดนึงนะก้าวค่อนข้างที่จะไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นรถที่ถูกออกถูกจำหน่ายเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคล้ายๆกับยาริสนะที่มันจะออกแบบมาแบบร่วมสมัยอ่ะไม่เก่าดูไม่เก่านะครับถ้าคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องรถอะไรเงี้ยก็จะดูไม่ออกไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นรถเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะก็คือน่าจะมีลำโพง6ตัวนะดังนั้นนะครับโอเคแล้วก็กระจกนะครับก็น่าจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับโอเคฝั่งอื่นก็ไม่ต้องสืบนะครับไม่ออโต้นะแต่ว่าเป็นไฟฟ้าทุกบานนะครับแล้วก็มีพับไฟฟ้าด้วยอย่างที่บอกนะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับอันนี้คือหน้าปัดของตัวรถนะ ตัวนี้เนี่ยคันนี้จะมีความพิเศษก็คือมีปุ่มนี้เป็นแบบปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับเดี๋ยวขอลองเลยนะ Hello Ford Fiesta The current player does not support the command track radio ประมาณนี้นะครับนี่คือแบบผู้นำด้านการใช้ไม่ต้องละผู้นำด้านการใช้ voice control นะครับ voice control voice command นะนี่ก็คือ Ford Fiesta นะครับอันนี้ถือเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นของน้องเลยนะฮะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังและยูริเทนผสมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนหน้าปัดนะครับเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็น 1,500cc หรือว่า 1,600 วะประมาณนี้แหละไม่ถึง 1,800 นะครับเพราะตัวเล็กมากเนาะแล้วก็มีเข็มมาตรวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบไฮบริดนะผสมกันนะมีทั้งเข็มวัดรอบนะครับเข็มวัดความเร็วเข็มน้ำมันก็ยังเป็นเข็มอยู่เลยนะแล้วก็ตรงช่องตรงนี้น่าจะเป็นเกียร์นะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับหน้าจอแสดงเวลาแล้วก็ OEM OD ODM Audio Audio Meter Audio สิไม่ใช่ ODM OEM ผสมกันขออภัยแล้วก็น่าจะวัด เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนี่นั่นโนนได้ด้วยนะครับคันบังคับไฟเลี้ยวคันเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็คันเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับอยู่สลับกันอย่างที่บอกเนาะที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลานะครับปรับมันจะมีแบบว่าปรับได้ย่อยๆเยอะนะไม่ได้มีแค่2ระดับหรือ3ระดับเหมือนกับรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าเกรดต่ำกว่าอะไรเงี้ย มีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงกลางอีกอันนึงนะครับว่าด้วยเรื่องของ infotainment มันไม่เชิง info ขนาดนั้นมันเป็นหน้าจอแบบเหมือนเครื่องคิดเลขเหมือนนาฬิกาสมัยโบราณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยนี่เป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบ่งบอกว่าฉันเก่ามากแล้วนะฉันแก่มากแล้วนะเพราะว่าเป็น CD นะฮะ
แล้วก็แต่ว่ามันก็มันยังใช้งานได้แต่ว่ามันไม่มีบลูทูธนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่บ่งชี้ว่ารถยนต์คันนี้เก่ามากแล้วนะครับแต่ความเก๋ของคันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิด ไฟฉุกเฉินเนี่ยคือมันกดลงไปนิดเดียวมันไม่ใช่แบบกดลึกๆแล้วถ้าปุ่มจมอยู่ก็คือตอนนั้นคือไฟฉุกเฉินเปิดอยู่นอกจากการที่เราได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กรวมทางหน้าจอที่มันจะมีไฟอย่างนี้นะนะครับเนี่ยมันกดลงไปแค่นี้เห็นไหมนี่คือเปิดอยู่นี่คือปิดคือมันดูผู้ดีดีแต่ว่ามันก็ไม่ฟังก์ชันนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือมันดูไม่ออกอ่ะคือถ้าดูแค่ตรงปุ่มมันไม่รู้ว่าตอนนี้ไฟเปิดหรือปิดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ติดกันเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยแผงประตูทำไมไม่มีปุ่มเซ็นทรัลล็อกนะมันอยู่ตรงนี้จ้าแบบไฮโซนะครับนี่ก็ถ้าเซ็นทรัลล็อกเปิดอยู่ไฟมันจะขึ้นสีส้มอย่างนี้นะครับก็รถ20ปีนะพวกไฟเฟยอะไรเงี้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ยังทำงานได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแมนนวลนะครับทรงๆจะคล้ายๆจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอัตโนมัติไม่ใช่หรือสิดิจิตอลแอร์ดิจิตอลไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอัตโนมัตินะครับแอร์ปุ่มหมุนหมุนอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นแอร์อัตโนมัติได้ในขณะเดียวกันแอร์ที่เป็นจอก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัตโนมัติเนาะอันนี้เป็นแบบว่าต้องเจาะลึกต้องทำคลิปแยกอธิบายเลยว่าอันนี้เป็นแบบว่าแอร์แบบไหนแมนนวลหรืออัตโนมัตินะเราเป็นอัตโนมัติแบบดิจิตอลหรือว่าหมุนเอาอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นแอร์นะครับสามารถที่จะน่าจะมีฮีเตอร์ด้วยเพราะว่ามีโซนสีแดงแบบตั้งครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับพัดลมนะครับเกียร์อัตโนมัติเนาะมีโอ้เห็นว่าอย่างนี้นะครับก็มีช่อง USB แล้วก็ AUX มาให้ข้างๆด้วยนะซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากอัปเกรดเครื่องเสียงให้รองรับบลูทูธโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงที่ติดมากับตัวรถนะแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเงี้ยก็ซื้อชุดคิดมาใส่นะซึ่งส่วนตัวก็เคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็มี power outlet ตรงนี้นะบ่อผ้าจากโรงงานนะถามเจ้าของรถแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรมาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่ามีเก๊เก็บของด้านหน้าขออนุญาตเปิดดูนิดนึงมีจานด้วยใส่จานได้คิดดูดิ ก็แปลว่าลึกใหญ่นะครับแล้วก็ที่บังแดดนะครับมีกระจกมาให้แล้วก็มีที่แบบเน็บบัตรด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะทั้งสองนะโอเคฝั่งคนขับก็มีกระจกมาให้เช่นเดียวกันนะครับมีไฟเก๋งไฟสองแผนที่นะครับไม่ไฟเก๋งมันอยู่ตรงกลางรถไม่มีแต่ไฟสองแผนที่นะครับซึ่งเขาอาจจะมองว่าเป็นรถเล็กๆนะอะไรเงี้ยมีไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบสามส่วนนะมีสำหรับคนขับผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ตรงกลางนะฮะก็วิธีเปิดปิดก็แบบนี้แล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้นะครับที่จับโหนก็มีที่จับโหนมีแค่สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าผู้โดยสารตอนหลังไม่ต้องโหนนะจ๊ะแขวนของแทนอย่างเดียวนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับโซนข้างหน้านะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะอัปเดตตัวเองไปด้านหลังนะอุ๊ยไม่เห็นคันเลื่อนไม่เห็นคันเลื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ เราจะไปเช็คเล็กรูมของผู้โดยสารตอนหลังนะครับแต่ประเด็นก็คือมันเลื่อนยังไงอ๋อเลื่อนอย่างนี้ทำยังไงอะงัดขึ้นโอเคเสร็จแล้วปุ๊บก็ปรับเบาะThank you.
อุ้ยเบาะระดับที่แบบว่าเอนน้อยสุดของคนขับก็คือระดับนี้ระดับนี้ดังนั้นเราจะขอปรับไปสักประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าสำหรับรางเบาะเนี่ยการเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนไปหลังสุดนะครับเพื่อที่จะทดสอบเช็ควัดระยะของพื้นที่วางขาของผู้โดยสารตอนหลังซึ่งอย่างที่เห็นนะครับคือน้อยมากไอ้น้อยๆเนี่ยมันคิดได้2 อย่างหนึ่งก็คือเขาทำมาเพื่อรองรับคนขับที่อาจจะมีความสูงมากถึง 2.5 เมตรหรือว่า250เซนติเมตรอะไรเงี้ยดูดิหรือเปล่า คือมันเป็นอย่างที่บอกเลยตอนที่อลัมพบทเกี่ยวกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะก็คือดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะเป็นรถเล็กแต่ว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายดันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือรถเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เน้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารตอนหลังสักเท่าไหร่นะถ้าเลื่อนเบาะมาสุดก็คือชนหน้าแข้งเลยตอนเนี้ยประมาณนี้แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็คือไม่มีใครหรอกที่จะเลื่อนมาสุดขนาดนี้นะฮะมันก็ต้องแบ่งกันเนาะโอเคนะสำหรับองศาการนั่งเบาะรองศีรษะก็ประมาณนี้นะครับนั่งได้3คนนะด้านหลังนะครับตามกฎหมายนะสังเกตจากจำนวนเบลนะครับแต่ว่าคนตรงกลางเนี่ยจะไม่มีเบาะรองศีรษะให้นะฮะเบาะรองแต่ว่าเบาะรองศีรษะสำหรับอีก2คนเนี่ยก็คือสามารถปรับระดับได้รวมทั้งถอดออกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่หลายคนลืมสังเกตนะรุ่นรถบางรุ่นโดยเฉพาะอีโคคาร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นเดียวกับเบาะรองหลังไปเลยแล้วก็เป็นทำให้เป็นแบบนูนๆขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบถอดไม่ได้ปรับระดับไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจบนะเดี๋ยวเราขอพับเบาะด้านหลังทั้งสองฝั่งให้ดูนะครับว่ามันจะได้พื้นที่กี่มากน้อยฝนหยุดพอดีเมื่อกี้ไม่ได้พาออกไปทางนี้เลยเพราะว่าฝนตกฝนมาแบบมาเร็วไปเร็วมาเหมือนไฟไหม้ฟางโอเคเดี๋ยวเราขอถอดอันนี้ออกจะได้รู้ว่าเอ้ย พับเบาะหลังทั้งหมดแล้วใส่เครื่องซักผ้าใส่ตู้เย็นได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้ฟอดที่รบกวนถือกล้องให้แป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวเราจะให้ตากล้องกิตติมศักดิ์นะครับถือกล้องแทนเพื่อที่จะลองเข้ามานั่งนอนนะครับในโซนของเบาะหลังรวมทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอะไรเงี้ยว่ามันเข้ามาแล้วมันพอจะนอนได้ไหมอะไรเงี้ยนอนได้แต่ว่าต้องเลื่อนเบาะหน้าไปอีกอันนี้สูง170นอนตะแคงทำไมต้องสาธิตรู้ไหมเพราะว่ายุคนี้เขาฮิตคาแคมป์ฮิตแบบว่าขับรถไปขอบคุณครับขับรถไปแล้วก็นอนในรถอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันต้องมีการเตรียมตัวนี่นั้นโน่นหลายอย่างนะแล้วก็ที่ห้ามทำเลยก็คืออย่าเปิดแอร์นอนในรถนะครับมันจะตายเอานะมีข่าวให้ดูเยอะแยะนะครับดังนั้นก็ระวังนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปเราจะสาธิตวิธีการพับเบาะเก็บตำแหน่งเดิมเพื่อที่จะให้เห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากนะอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นเหรอจะเป็นต้องทำให้ดูใช่ป่ะเดี๋ยวให้คนขับมาปรับเบาะคนขับเองทุกอย่างเราทำคืนสภาพให้
ันนี้สามารถถอดออกได้นะครับไอ้แผ่นปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะถอดออกไปเลยหรือว่าถอดแล้วก็วางไว้ข้างล่างนี่ก็ได้โอเคสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่ทำให้เราแบบโอ้ I never know before ไม่เคยรู้เลยมาก่อนหน้านี้ก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของ Ford Fiesta Hatchback 5ประตูไม่ได้เล็กนะครับโอเคประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมถ้าชอบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับใช่กดแชร์แค่ Subscribe นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเจ้าของรถด้วยที่ให้ยืมรถรีวิวนะครับเรามีค่าเสียเวลาให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ